สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเอาตะเกียงดวงนี้เอาชุดตะเกียงชุดนี้มาให้ชมนะครับเป็นรุ่น 242B ของแคนาดานะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็น 242B หมดเลยนะครับ242B หมดเลยฝั่งแคนาดานะครับฝั่งแคนาดาเนี่ยสำหรับพูดถึงรุ่น 242B นะทางฝั่งแคนาดาเนี่ยเริ่มผลิตปี36ถึงปี65นะครับซึ่งจะผลิตนานกว่าฝั่ง US นะครับเพราะฝั่ง US เนี่ย 242B เนี่ยผลิตแค่ปี36ถึงปี42นะซึ่งฝั่งแคนาดาเนี่ยจะผลิตนานกว่านะครับต่างกันกับโมเดล 200A นะคือ 200A เนี่ยฝั่ง US เนี่ยเขาจะผลิตนานกว่านะครับ US ผลิต 200A จนถึงปี80นะครับปี83นะครับแต่ฝั่งแคนาดาเนี่ยผลิต 200A ถึงแค่ปี70นะครับมันจะต่างกันนะเนื่องจากว่าทางความเนื่องจากความนิยมนะครับเนื่องจากความนิยมดีมานด์ซัพพลายนะก็คือทางฝั่งแคนาดาเขานิยม 242B มากกว่า 200A ประมาณนั้นนะครับทางฝั่ง US เขาก็นิยม 200A มากกว่า 242B อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง 242B ของทางฝั่งแคนาดาที่ผมมีอยู่เนี่ยจะมีด้วยกันตอนนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยคือ4ตัวที่ผมเอามาให้ชมนี่คือต่างกันหมดเลยนะครับต่างกันหมดเลยเริ่มต้นด้วยตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผลิตตีตาเป็นตัวดีนะครับตัวดีก็คือไตรมาสนะถ้าตีตาเป็นตัวอักษรนะ ABCD นะครับก็คือเป็นไตรมาส1 2 3 4นะตัวดีก็คือเป็นไตรมาสที่4นะครับตัวนี้ปี41นะที่ผมได้มาครับเป็นปี41นะครับซึ่งเป็นโลโก้ตัวเละการตีเดือนปีผลิตแบบเก่าอยู่นะก็คือเป็นปีผลิตเป็นยังตีเป็น ABCD อยู่ครับตัวนี้ผมเป็นปี43นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวดีเหมือนกันนะครับเป็นตัวดีด็อกเหมือนกันนะเป็นปี43นะครับถัดมาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวซีโฟมนะก็คือถังซีโฟมหมวกซีโฟมที่ผมได้มาอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตีเป็นเดือนแล้วนะครับก็คือเป็น2แล้วนะเดือน2ปี47นะครับตัวนี้ตีเป็นเดือนแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเดือน8ปี50นะซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะครับคือผมไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนโคแมนเขาเปลี่ยนตัวโลโก้เนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมไม่มั่นใจเลยนะครับไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยโลโก้จะไม่เหมือนกันนะครับโลโก้ตัวที่สเต็มเป็นตัวอักษรเป็นไตรมาสนะตัวที่สเต็มเป็นไตรมาส ABCD เนี่ยตัวโลโก้กับตัวอักษรที่สเต็มลงไปบนถังเนี่ยค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางแล้วก็โลโก้เนี่ยไอตัวพระอาทิตย์เนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยเส้นล่างนี่จะโค้งกว่านะครับแล้วก็เส้นรัศมีของพระอาทิตย์จะยาวกว่านะครับต่างกับโลโก้ใหม่นะโลโก้ใหม่เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยปี47เนี่ยเริ่มเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าปีไหนชัดเจนปีไหนเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับก็คือจะเป็นโลโก้ใหม่นะครับมันจะชัดนะครับดูลักษณะมันจะเห็นชัดกว่านะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตีเป็นตัวเลขเดือนแล้วนะครับตีเป็นตัวเลขเดือนแล้วแล้วก็โลโก้ก็แสงตัวรัศมีพระอาทิตย์เนี่ยก็แคบลงนะครับก็คือสั้นลงนะครับซึ่งทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของสีนะครับสีถังนะจะมีอย่างที่เห็นนะครับ2ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นถังสีเขียวนะสีเขียวของแคนาดาที่ผมได้มาก็จะมีเขียว2โทนนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวปี43นะครับเป็นสีถังเขียวข้อเขียวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดีปี43นะก็คือเป็นช่วงที่นิกเกิลมันขาดเคนนะครับนิกเกิลขาดเคนแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับโคเมนก็เลยหันมาเป็นทำสีนะทำสีนะครับโดยการทำสีถังนะครับทำสีคอถังนะครับเห็นไหมครับว่าคอถังก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอมาเป็นปี47เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นสีซีโฟมนะครับเป็นสีซีโฟมแต่คอเนี่ยเริ่มมาเป็นชุบนิกเกิลแล้วนะครับเริ่มมาเป็นชุบนิกเกิลแล้วก็หมวกก็เป็นสีซีโฟมนะครับแล้วก็มาถัดมาก็เป็นปี50นะครับที่ผมมีนะครับก็คือเป็นถังนิกเกิลคอนิกเกิลแล้วนะครับอันนี้คือแล้วก็สีหมวกนะครับสีหมวกก็จะถ้าเห็นจากวิดีโอเห็นไหมครับสีหมวกมันจะมีด้วยกัน3โทนเลยนะ
เป็นสีหมวกยุคแรกๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยเห็นไหมครับ2ใบเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือปี41กับปี43นะสีหมวกมันจะต่างกันนะครับเสร็จแล้วก็เอ้ยมันจะเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มาเป็นปี4โฟมเป็นซีโฟมนะครับเป็นซีโฟมกับถังซีโฟมนะครับเสร็จแล้วตัวสุดท้ายนี่เห็นไหมครับสีหมวกมันจะเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นโคมของฝั่งแคนาดาเนี่ยผลิต 242B ถึงปี65เนี่ยจากที่ผมเคยได้มาปี61ปี64อะไรก็จะเป็นหมวกสีออกเข้มแบบนี้แล้วนะคือเป็นโทนตัวสุดท้ายปี50เนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับส่วนโป๊ะนะครับโป๊ะที่ผมเคยได้มาสำหรับรุ่น242นี่นะก็จะมีด้วยกันความชัดของโลโก้จะมีด้วยกัน2แบบนะครับผมเข้าใจว่าไอ้โลโก้แบบพระอาทิตย์จางๆเนี่ยน่าจะเป็นยุคแรกนะที่ใช้คอมมอนกับเห็นไหมเนาะเห็นพระอาทิตย์จางๆไหมนี่นะครับเป็นโลโก้พระอาทิตย์จางๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงแรกของการผลิตนะครับซึ่งเป็นซีตาเป็น Made in USA นะก็คือผลิตมาจาก USA แล้วส่งมาให้แคนาดาใช้นะครับเป็นโลโก้จางๆนี้แล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นอาทิตย์เขียวชัดๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นงานแท้นะครับจากแคนาดาเลยนะไม่ใช่งานใหม่ในประเทศไทยนะไม่ใช่นะครับอันนี้ผมได้งานแท้มาจากแคนาดาเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพระอาทิตย์แดงนะครับเป็นพระอาทิตย์แดงโลโก้ชัดเหมือนกันนะครับคือไอ้โลโก้พระอาทิตย์แดงกับพระอาทิตย์เขียวที่เป็นโลโก้ชัดเนี่ย2ตัวเนี้ยจะมีใช้ที่เฉพาะประเทศแคนาดาเท่านั้นนะครับก็คือติดตะเกียงแคนาดามาเท่านั้นนะครับถ้าติดตะเกียง USA มาแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าโป๊ะไอ้โป๊ะที่เป็นพระอาทิตย์เขียวชัดๆเนี่ยแคนาดาเขาสั่งผลิตมาใช้ที่แคนาดาเท่านั้นนะครับจะไม่มีของ USA จะไม่มีใช้นะนะครับก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับโป๊ะนะครับเป็นโป๊ะแท้ทั้งหมดที่ผมไปนะมีตัวนี้ก็จะเป็นอาทิตย์แดงด้วยนะครับอาทิตย์แดงเหมือนกันนะที่ได้มานะครับส่วนโมเดล242นั้นจะเป็นถังทองเหลืองทั้งหมดนะครับมีทองเหลืองชุบนิกเกิลมีทองเหลืองทำสีนะครับก็จะเป็นถังทองเหลืองทั้งหมดนะของ242นะครับแล้วก็กระเช้านะครับกระเช้าเนี่ยจะมีเสากระเช้าเนี่ยเสา2ต้นเนี่ยครับจะมี2แบบนะครับจะมีเป็นเสายุคแรกเนี่ยที่ผมเจอนะอย่างเนี้ย41 43เนี่ยจะเป็นเสาทองเหลืองนะครับพอมาเป็น47เป็น50ยุคหลังๆเนี่ยจะเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับจะเป็นเสาอลูมิเนียมและตัวถาดตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับคอเป็นทองเหลืองนะถาดทองเหลืองคอทองเหลืองแล้วก็ตัวชุดบนก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับตัวชุดมิกอากาศก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็หมวกนะครับหมวกของรุ่น242เนี่ยเป็นข้อเสียอีกข้อนึงของรุ่นนี้เลยนะครับคือหมวกเขาเนี่ยเนื่องจากว่าหมวกเขาให้ตัวได้เยอะครับนี่เห็นไหมมันสามารถสั่นได้เนี่ยเห็นไหมหมวกเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดกับเขาไม่ได้ยึดครอบเหมือน 200A นะครับ 200A กระเช้าเขาจะมีตัวล็อกด้านบนด้วยนะแต่ของ242มันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ชมสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับของ242นะครับของ242มันจะถอดง่ายนะครับก็คือไม่ต้องดึงหูหิ้วออกแล้วก็ถอดหมวกออกมาได้เลยนะเห็นไหมซึ่งของมันจะต่างกัน 200A มันจะมีตัวเป็นโครงเหล็กครอบล็อกหมวกไว้ไม่ให้มันขยับนะครับแต่ของ242เนี่ยเขาจะไม่มีโครงเหล็กตัวล็อกหมวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกเขาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกระเทาะได้ง่ายครับเพราะว่ามันเขย่าได้เยอะมันให้ตัวได้เยอะนะครับพอเราพกพาไปอย่างใส่เคสแล้วพกพาไปเนี่ยตัวหมวกเนี่ยมันจะเขย่าได้ครับมันจะให้ตัวได้เห็นไหมมันจะให้ตัวได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการกระเทาะนะครับเนี่ยอีกเหตุผลนึงคือคิดว่าเป็นอินาเมลที่ใช้เคลือบอ่ะเขาเคลือบมาบางด้วยนะครับประกอบกับไอ้พวกเห็นไหมมันเป็นรูนะครับเป็นรูอย่างเงี้ยมันมีแบบพื้นที่ให้อินาเมลเกาะอินาเมลเกาะค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นในรูพวกนี้ค่อนข้างที่จะกระเทาะง่ายด้วยนะครับคือกับไอ้พวกรูเนี่ยจะกระเทาะหมดเลยนะครับในรูเนี่ยจะไปก่อนเลยนะครับคิดว่านี่นะครับคือข้อเสียของโมเดล242นะถามว่ามีไหม
ที่สภาพดีๆผมเจอมาน้อยมากครับที่เป็นหมวกแบบสภาพดีๆคือเป็นตะเกียงที่แบบไม่ได้ใช้งานเลยมากกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ